คอนเทนต์ในตอนนี้นะครับเราจะมารีวิวตู้กันชื้น Shutterbee SB150AT นะครับเป็นตู้กันชื้นรุ่นใหม่ที่มีความจุ150ลิตรนะครับตู้ตัวนี้เหมาะกับคนที่ต้องการจะเก็บกล้องและอุปกรณ์แบบตู้เดียวจบนะครับเพราะความจุมันเยอะมากนะครับแล้วก็ในวันนี้ผมจะมาใช้งานจริงๆให้ดูนะครับรวมถึงจะรีวิวในแต่ละชั้นว่าเก็บของได้เยอะไหมนะครับซึ่งที่ผมใช้งานมาตู้ตัวนี้คือเก็บได้กล้องกับเลนส์ทั้งหมดที่ผมมียังมีพื้นที่เหลือนะครับก็เหมาะกับคนที่มีอุปกรณ์เยอะนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับตู้กันชื้นSB150AT นะครับว่ามันมีจุดเด่นเรื่องอะไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปรีวิวกันแบบเต็มๆนะครับหลักๆคือตู้ตัวนี้เป็นตู้กันชื้นที่มีความจุ150ลิตรนะครับเก็บกล้องได้อย่างต่ำน่าจะประมาณ10ตัวนะครับ10ตัวขึ้นนะครับแล้วก็เลนส์เนี่ยผมทดลองแล้วนะครับก็ได้ถึงตั้งแต่15ถึง20ตัวนะครับเลนส์นะมันเก็บได้เยอะมากนะครับซึ่งผมใช้กล้องและอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในตอนนี้ก็ยังมีพื้นที่เหลือนะครับมันก็สะดวกสำหรับคนที่มีอุปกรณ์เยอะนะครับนอกจากนี้นะครับตัวตู้กันชื้นตัวนี้เนี่ยออกแบบแล้วก็ใช้วัสดุโดยใช้โลหะนะครับในการที่จะใช้เป็นโครงสร้างหลักนะครับช่วยให้ตู้เนี่ยมันมีความแข็งแรงนะครับทนต่อการใช้งานนะครับรวมไปถึงด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นกระจกนิรภัยนะครับซึ่งช่วยให้เราเนี่ยปลอดภัยเวลาใช้งานนะครับกระจกเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับเคาะดูเนี่ยมันไม่แตกไม่ร้าวง่ายนะครับแต่ว่าเวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุจริงๆแล้วมันแตกเนี่ยมันจะไม่แตกเป็นกระจกแบบคมๆเหมือนกระจกทั่วไปนะครับมันจะแตกเป็นเม็ดเล็กๆนะครับซึ่งมันเซฟกับคนที่ใช้งานนะครับเผื่อว่าบ้านใครมีเด็กหรือว่าเราอยากจะโปรเทคตัวเองอะไรเงี้ยกระจกพวกนี้มันก็ช่วยได้แล้วก็กระจกมันมีความหนาถึง4มิล นะครับมันแข็งแรงแน่นอนตัวตู้ตัวนี้นะครับมันจะมีกุญแจล็อกมาให้ด้วยสำหรับคนที่ต้องการล็อกตู้แล้วก็ใช้งานเป็นตู้ส่วนตัวนะครับหรือว่าทำงานเป็นทีมรวมไปถึงในบ้านอาจจะมีเด็กอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้เด็กมาเปิดตู้เล่นอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะใช้กุญแจล็อกตู้ได้ครับความสามารถตู้ยังไม่หมดนะครับตัวตู้เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่4ชั้นนะครับแต่ละชั้นก็จะแยกกันระหว่างการเก็บกล้องและเลนส์ทุกชั้นจะมีฟองน้ำรองให้หมดนะครับแล้วก็ตู้เนี่ยจะสามารถสไลด์ออกมาเวลาใช้งานได้รวมไปถึงนะครับตัวปรับความชื้นในตู้เนี่ยมันสามารถปรับได้ตั้งแต่25ถึง75 RH นะครับแล้วก็ปรับได้ทีละ 1% ซึ่งละเอียดมากตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมีความเที่ยงตรงสูงนะครับคือเชื่อใจได้ในการทำงานแล้วก็ตัวตู้เนี่ยมีหลอดไฟ LED นะครับสำหรับเปิดเพื่อให้ความสว่างภายในตู้นะครับทำให้เรามองเห็นตู้ได้ง่ายนะครับตรงส่วนชั้นด้านในนะครับสามารถที่จะปรับระดับของชั้นได้นะครับตามต้องการแล้วแต่เราเลยนะครับมันจะมีสลักล็อกอยู่เราสามารถที่จะแบบเลื่อนปรับความสูงของลิ้นชักได้ตามต้องการนะครับหลักๆความสามารถของตู้ก็ประมาณนี้ครับถือว่าทำได้เยอะเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปรีวิวจริงกันเลยครับว่าตู้ตัวนี้ใช้งานจริงแล้วมันใช้งานสะดวกแค่ไหนแล้วก็เก็บอุปกรณ์ได้เยอะแค่ไหนครับโอเคครับในตอนนี้ผมจะมารีวิวตู้กันชื้นให้ดูแล้วก็ใช้งานจริงนะครับสำหรับ Shutterbee SB150AT ครับตู้ตัวนี้เป็นตู้ที่คุ้มที่สุดและที่ผมเคยใช้มาแล้วก็เป็นตู้กันชื้นที่ใส่อุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมใช้เป็นหลักนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือคือแบบเป็นตู้ที่หมดความสามารถของผมเนี่ยจะหากล้องและเลนส์มาใส่ได้เต็มตู้นี้นะครับยังมีพื้นที่เหลือเลยนะครับโอเคเริ่มต้นที่ความสามารถหลักของตัวตู้ก่อนนะครับตัวตู้เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่4ชั้นนะครับ4ชั้นความจุอยู่ที่150ลิตรนะครับซึ่งแต่ละชั้นก็จะมีชั้นแยกเป็นใส่กล้องแล้วก็เลนส์สลับกันนะครับชั้นใส่เลนส์2ชั้นใส่กล้องอีก2นะครับซึ่งตู้ตัวนี้ภายนอกนะครับวัสดุที่เขาใช้จะเป็นเหมือนกันหมดก็คือเป็นตัวเหล็กนะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยเป็นกระจกเซฟตี้นะครับมีความหนา4มิลลิเมตรนะครับให้ความแข็งแรงนะครับเวลากระจกแตกก็จะไม่มีความคมนะครับคือแบบมันจะไม่ทำให้เราบาดเจ็บเนาะมันจะไม่เหมือนกระจกปกติที่แบบว่าเวลาแตกแล้วมันก็เป็นอะไรคมๆแหลมๆไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็นกระจกเซฟตี้นะแล้วก็ด้านหน้าตู้เนี่ยจะมีโลโก้แล้วก็มีหน้าจอบอกสถานะการทำงานจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะเป็นค่าความชื้นนะครับจะเป็นค่า RH ซึ่งจะปรับได้ตั้งแต่ 25% ถึง 75% นะครับถัดมาด้านขวานะครับจะเป็นหน้าจอที่บอกอุณหภูมินะครับว่าตอนนี้ในห้องอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนควบคุมจะอยู่ด้านถัดมานะครับส่วนควบคุมเนี่ยจะปรับได้ในเรื่องของค่าความชื้นแล้วก็การปิดเปิดไฟนะครับสมมติว่าผมต้องการตั้งค่าความชื้นเนี่ยผมก็กดเซตนะครับซึ่งพอกดเซตแล้วตัวเลขมันก็จะกระพริบนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้สมมติผมจะปรับไปที่45ก็กดเซตลงไปตู้ก็จะทำการดูดความชื้นออกเรื่อยๆนะครับจนอยู่ในระดับที่เราตั้งไว้ตู้กันความชื้นเนี่ยในการใช้งานกับกล้องนะครับผมแนะนำให้ตั้งอยู่ที่45ถึง50 RH นะครับซึ่งจะเป็นความชื้นที่เหมาะสมกับกล้องแล้วก็เลนส์โดยเฉพาะพวกยางต่างๆของเลนส์เนี่ยมันก็จะไม่เสื่อมนะครับถ้าตั้งไว้ระดับนี้นะถ้าแห้งกว่านี้ก็คือความชื้นต่ำกว่านี้มันก็จะไม่ค่อยเหมาะกับพวก
ยางสักเท่าไหร่นะครับเนาะโอเคถัดมานะครับลองมาเปิดไฟดูครับมันจะมีไฟในตู้นะครับพอกดปุ๊บแสงสว่างก็จะสว่างขึ้นมาเลยทำให้เราหาของในตู้ได้ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยมันจะมืดจะมืดเลยครับแล้วก็ถ้าห้องยิ่งไฟไม่ได้สว่างมากเนี่ยโอ้หาของยากนะครับเนาะโอเคทีนี้เรามาดูในตู้กันครับตู้ตรงนี้มันจะมีกุญแจล็อกอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมปิดเปิดล็อกตู้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็เอาไว้ใช้สำหรับบ้านใครมีเด็กหรือว่าเราอยากต้องการจะทำงานเป็นทีมหรือให้มันเป็นระบบในการมีคนดูแลตู้ก็ใช้กุญแจล็อกตู้ได้นะครับโอเคเปิดเข้ามาปุ๊บตู้จะเป็นแบบนี้นะครับผมให้ดูก่อนทุกชั้นนะชั้นแรกจะเป็นกล้องนะครับผิวมันจะเรียบๆชั้นที่สองเป็นเลนส์นะครับเป็นเลนส์ชั้นที่สามเป็นเลนส์เหมือนกันนะครับชั้นที่สี่สุดท้ายก็จะเป็นพื้นที่ใส่กล้องหรือเลนส์ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราเนาะอ่ะมาดูชั้นแรกก่อนว่าจัดได้กี่ตัวนะครับจะดึงตัวออกมาปุ๊บเอโอเคดึงออกมาละปุ๊บกล้องเนี่ยถ้าเราวางชิดๆกันนะครับมันใส่ได้เยอะมากนะประมาณ6บอดี้นะครับแต่ถ้าวางแบบง่ายๆสบายๆก็ประมาณ4ตัวนะครับ4ตัว3ตัวแล้วแต่จะจัดนะครับถ้าเป็นกล้องที่มีอะไรติดอยู่ด้านหน้าประมาณนี้ครับมันก็จะได้ประมาณ2ตัวนะอันนี้หลักๆผมคิดว่า8ตัวน่าจะสบายๆถ้าเกิดว่ากล้องไม่ได้เซตอัพอะไรนะครับก็แล้วแต่การจัดสรรนะครับซึ่งผมก็วางไว้ประมาณนี้ซึ่งมันทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะแบบมองหาของได้ง่ายหยิบขึ้นมาสะดวกนะครับใช้งานง่ายแบบนี้นะครับแล้วก็สำคัญมากๆเลยคือพื้นที่รองอยู่เนี่ยมันเป็นฟองน้ำนุ่มๆนะครับหนาด้วยนะครับทำให้เวลาเราวางกล้องถูไปถูมาเนี่ยตัวกล้องก็จะไม่มีปัญหาอะไรในการใช้งานนะครับไม่เกิดรอยกับตัวกล้องของเรานะครับชั้นแรกก็ประมาณนี้เรามาดูชั้นที่2นะครับถ้าใครเคยดูรีวิวผมไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยผมก็จะรีวิวตู้ประมาณนี้อยู่แล้วเนาะชั้นที่2เนี่ยจะมีการใส่เลนส์ได้ถึง10ตัวด้วยกันที่ผมใส่เนี่ยคือไม่ได้เมคนะคือแบบใส่ตามไซส์จริงเลย10ตัวนะครับเป็นเลนส์เกรดโปรทั้งนั้นเลยแล้วก็มีรับแสงกว้าง F1.4 ทุกตัวไม่ใช่ทุกตัวเกือบทุกตัวนะครับเนี่ยซัมยาง 851.4 นะครับเลนส์ซิกมานะครับเนี่ย 351.4 นะครับแล้วก็อะไรอีก 24.1.4 เป็นเลนส์ที่รับแสงกว้างทั้งนั้นเลยนะครับด้านหลังก็จะมีพวกเลนส์แต่เป็นเลนส์ APS-C นะ 1.4 ก็ไม่ใช่เลนส์เกรดโปรขนาดนั้นนะครับเนี่ยเป็น 31.4 นะครับเป็นเลนส์ของฟูจินะครับซึ่งมันก็เพียงพอนะครับถ้าคนใช้เลนส์เกรดโปรเนี่ยเก็บได้แน่นอนนะครับแนะนำว่าถ้าเลนส์แบบไซส์ full frame เนาะถอดฮูดตอนเก็บนะครับจะทำให้สามารถที่จะจัดเก็บได้มากขึ้นเพราะว่าตัวฮูดเนี่ยมันอาจจะเกะกะอยู่นะครับเวลามันเก็บอยู่ในตู้นะครับอันนี้ก็แนะนำแล้วกันนะครับถอดฮูดออกก็จะเก็บได้ง่ายขึ้นนะครับใส่ได้10ตัวแน่นอนสบายๆตามนี้เลยนะครับปึ๊บชั้นต่อมาชั้นนี้ผมใส่ไม่เต็มนะคือผมไม่มีปัญญาหาเลนได้ถึง20ตัวขนาดนั้นนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ถึงขนาดนั้นชั้นนี้ก็ใส่ได้เลนได้อีก10ตัวนะครับแต่ผมใช้กล้อง Olympus OMD M10 Mark 4S นะครับ2ตัวนะก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็มีเลน Olympus ปึ๊บมันมีพื้นที่เหลือนะครับที่ใส่เลนอีก10ตัวอันนี้จะไปเร็วๆหน่อยนะเพราะว่าเลนผมหมดแล้วนะครับชั้นล่างสุดนะครับจะเป็นเลนระดับแบบที่ใหญ่ๆหน่อยนะครับเป็นเลนส์ซูม F2.8 นะครับของกล้องฟูลเฟรมเงี้ย24-70ของตัวซิกมานะครับโอหนักเหมือนกันเนี่ยนะครับใส่แบบเต็มๆเลยนะครับแล้วก็14-24นะครับเลนส์อัลตราไวด์ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมี24-70นะครับเป็นเลนส์3ระยะที่แบบถ้าคนมาฟูลเฟรมเนี่ยยังไงต้องมี3ระยะเนี่ยใช้ง่ายๆนะครับทำงานสบายๆนะใหญ่ๆใส่ได้สบายเลยนะครับแล้วก็มีพื้นที่เหลือนิดนึงสำหรับวางไม้หรือว่าอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆของเราได้ทุกชั้นจะมีฟองน้ำนุ่มๆวางอยู่นะครับแต่ส่วนรูปลักษณ์ดีไซน์เนี่ยแล้วแต่นะว่าจะเป็นชั้นสำหรับอะไรนะครับทีนี้ผมลืมพูดถึงเรื่องชั้นนิดนึงคือชั้นมันเป็นชั้นแบบสไลด์ได้เพราะงั้นเวลาเราหยิบจับอุปกรณ์ออกมาจากตู้เนี่ยมันดึงง่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าสังเกตด้านข้างของตัวตู้เนี่ยมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้คือเราสามารถที่จะถอดแล้วก็ปรับชั้นวางได้นะครับเผื่อว่าใครอยากจัดเลนเป็นอีกแบบอื่นอ่ะเผื่อเลนบางคนเป็นเลนแบบซูเปอร์เทเลอยากวางเลนแนวตั้งอะไรเงี้ยมีการปรับชั้นดึงชั้นออกอะไรเงี้ยตู้ตัวนี้ทำได้นะเพราะว่ามีพื้นที่เหลือๆเลยนะครับแล้วก็ความจุ150ลิตรเนี่ยเขาเน้นในการจัดสรรพื้นที่ค่อนข้างเต็มที่นะครับ
เนี่ยอย่างนี้เลยนะซึ่งผมก็คิดว่าตู้ตัวนี้คือแบบตอบโจทย์การทำงานจริงๆนะครับตอบโจทย์การทำงานมากเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของพื้นที่ด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังมันก็จะมีช่องที่เอาความชื้นออกนะครับ2จุดหลักด้วยกันนะครับด้านบนกับด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ตู้มันกินไฟน้อยมากเลยเนี่ยใช้อะแดปเตอร์เล็กๆเองเท่านั้นนะครับก็ประหยัดไฟจริงตัวตู้เนี่ยไม่ได้ทำงานตลอดเวลานะครับตัวตู้เนี่ยเขาจะทำงานก็ต่อเมื่อความชื้นมันอยู่ในระดับที่สูงกว่าที่เราตั้งไว้มันก็จะดูดออกนะครับถ้าเกิดว่าความชื้นมันคงที่แล้วนะครับเขาก็อาจจะหยุดการทำงานเพราะว่ามันดูดคงที่แล้วไงนะครับเพราะงั้นตู้ก็เป็นตู้ประหยัดไฟครับในส่วนของกุญแจตู้นะครับก็จะมีให้2ดอกนะครับแล้วก็มาไขตรงนี้ถ้าหมุนขึ้นอย่างนี้ก็คือล็อกนะครับตู้ก็จะล็อกถ้าไขอย่างนี้ก็จะเปิดได้นะครับเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับคนที่ต้องการทำงานเป็นทีมเราก็สามารถที่จะล็อกตู้ได้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนด้านล่างของตู้นะครับก็จะเป็นตัวที่บอกว่ารับประกันกี่ปีรับประกัน5ปีนะครับแล้วก็ขาตู้ก็จะมีตัวรองนะครับสำหรับวางที่บนชั้นหรืออะไรไม่ให้พื้นผิวมันเป็นรอยนะครับอันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับพอเสริมอีกนิดนึงสุดท้ายแล้วนะครับในเรื่องของการใช้งานจริงนะน้ำหนักตัวตู้เนี่ยเยอะอยู่นิดนึงคือ 23.5 กิโลนะครับเพราะงั้นเวลาจะหาที่มาวางเนี่ยควรจะเป็นตู้หรือชั้นวางที่มันรับน้ำหนักได้เยอะนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะมากแล้วก็พอรวมกับน้ำหนักกล้องแล้วเลนเนี่ยโอ้น้ำหนักมันเยอะพอสมควรนะครับเพราะงั้นผมแนะนำว่าหาชั้นวางที่มันรับน้ำหนักได้ดีๆหน่อยนะครับถ้าเป็นชั้นวางแบบทั่วไปเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะครับหรือว่าถ้าจะดีหน่อยก็วางพื้นก็ได้เพราะตู้มันใหญ่อยู่นะครับอันนี้ก็ใช้งานได้สะดวกอยู่ที่การจัดสรรของคุณแล้วนะครับก็การรีวิวใช้งานตู้จริงๆนะครับก็ประมาณนี้เลยเป็นตู้ที่ใช้ง่ายนะครับแล้วก็ทำงานสะดวกจริงๆครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันกับตู้กันชื้นชัตเตอร์บีรุ่น SB150AT นะครับตู้ตัวเนี้ยมันมีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างครับหลักๆก็คือเป็นตู้อัตโนมัตินะเราสามารถที่จะแบบตั้งค่าความชื้นทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยไว้ได้เลยนะครับมันก็สามารถที่จะดูความชื้นแล้วก็ดูแลอุปกรณ์กล้องและเลนส์ของเราได้นะครับในส่วนของความจุถึง150ลิตรเนี่ยอันนี้แล้วแต่แล้วนะว่าใครจะต้องการซื้อมาใช้นะเพราะว่าถ้าเป็นคนที่เป็นมือโปรจริงๆอยากได้ตู้ใหญ่ๆตู้เดียวจบเลยแล้วก็ไม่ได้เปลืองพื้นที่ในบ้านนะครับคือเป็นตู้เดียวอยู่เลยเนี่ยเราไม่ต้องไปเก็บกล้องหรืออุปกรณ์ที่อื่นเนี่ยตู้ตัวนี้ก็คุ้มนะครับแล้วก็ด้วยที่มันเป็น150ลิตรเนี่ยมันก็รองรับในการทำงานในอนาคตได้แต่ถ้าเป็นคนเริ่มต้นเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้ขนาดนั้นก็อาจจะไปดูตู้เล็กกว่านี้นะครับอาจจะเป็นแบบไซส์แบบประมาณ50ลิตร65ลิตรก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะแต่หลักผมคิดว่าถ้าคุณเป็นคนทำงานจริงจังเกี่ยวกับกล้องอุปกรณ์อยู่แล้วเนี่ยตู้ตัวนี้ตัวเดียวมันน่าจะช่วยซัพพอร์ตการทำงานคุณแล้วก็ซื้อทีเดียวแล้วก็ไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มครับสำหรับตู้กันชื้นชัตเตอร์บี SB150AT นะครับตัวเนี้ยจะอยู่ที่ราคา 13,290 บาทนะครับประกัน0 5ปีนะครับนำเข้าและจะจำหน่ายโดยชัตเตอร์บีนะครับซึ่งเขาเนี่ยจะส่งจำหน่ายตามร้านกล้องชั้นนำทั่วประเทศนะครับก็ลองสอบถามตามร้านกล้องที่เรารู้จักดูก็ได้ครับแล้วก็ด้วยที่ตู้ตัวนี้ประกัน5ปีเนี่ยซึ่งเป็นประกันสนไทยเองเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีข้อสงสัยอะไรอยากถามเขาก็สามารถถามได้ที่ Shutterbee Thailand ก็ได้ครับสำหรับคนที่ในตอนนี้ถ้าคุณสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานตู้นะครับ Shutterbee SB150AT นะครับหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับตู้ตัวนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ถามได้ที่ Photo Sukhothai Land บน Facebook แล้วก็ YouTube หรือว่าจะถามที่ Photo Sukhothai Land Community ก็ได้ครับสำหรับคอนเทนต์รีวิววันนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ